สวัสดีครับสำหรับคนลัคนาราศีพฤษภในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องด้านจิตใจภาพรวมและการเงินการงานสุขภาพและความรักของคนลัคนาราศีพฤษภนะครับมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเปิดหัวมาในวันที่1มกราคมครับดาวอังคารยังคงโคจรถอยหลังอยู่นะครับทำให้นะครับการติดต่อเจรจาอะไรต่างๆนั้นเป็นด้วยความยากลำบากครับดาวมรณะซึ่งเป็นดาวพฤหัสโคจรถอยหลังอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูและโคจรทับลักในช่วงแรกจังต้องระวังสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุอยู่ครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวไปอยู่กับดาวเสาร์ทำให้นะครับในช่วงแรกก็จะเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคนะครับมีคนอิจฉาใส่ร้ายกลั่นแกล้งอะไรต่างๆครับและดาวเกตที่โคจรอยู่ในภพอลีทำให้ในช่วงครึ่งปีแรกนั้นอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและก็อุบัติเหตุเป็นหลักเลยครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าภาพรวมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่1มกราคมดาวประจำตัวครับอยู่ในภพการงานทำให้คนลัคนาราศีพฤษภนั้นโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นหลักแต่เหมือนว่าดาวเสาร์ที่เดินอยู่ด้วยนั้นมันเป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นมันจะเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคการใส่ร้ายนะครับโดนอิจฉาใส่ร้ายกลั่นแกล้งหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งในช่วงดังกล่าวช่วงนี้ถ้าติดขัดมีปัญหาอาจารย์ว่าเพศตรงข้ามจะสนับสนุนหรือช่วยเหลือท่านได้ดีเป็นพิเศษครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินนะครับโคจรถอยหลังในช่วงเดือนพฤศจิกาปี67แล้วก็กลับมาเดินเป็นปกติในวันที่6ธันวาเพราะฉะนั้นดาวพุธนั้นจะโคจรตกภพมรณะนะครับในช่วงวันที่2มกราคมเท่ากับว่าเปิดหัวมาแค่วันที่1วันเดียวที่รายได้ค่อนข้างดีครับหลังจากนั้นดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินและดาวลูกน้องบริวารโคจรตกภพมรณะทำให้ท่านนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินทำให้ในช่วงนี้เป็นช่วงกระเป๋าฉีกครับมีเรื่องเสียเงินเสียทองเก็บเงินไม่อยู่หรือบางทีอาจจะลูกน้องลาออกขาดมือขาดไม้อะไรต่างๆครับหลังจากนั้นวันที่14มกราคมครับดาวอาทิตย์ย้ายออกจากภพมรณะทำให้เรื่องปัญหาเรื่องอุบัติเหตุหรือนะครับการเดินทางทางรถยนต์หรือบ้านพังนะครับดีขึ้นเพราะนั้นถ้าจะซ่อมบ้านก็ซ่อมหลังจากวันที่14มกราคมเป็นต้นไปหรือจะซื้อรถนะครับก็ให้เลยวันที่20มกราคมไปก่อนให้ดาวพันธุคือดาวอาทิตย์และดาวการเงินนั้นย้ายออกจากภพมรณะเท่ากับในช่วงวันที่2นะครับมกราจนถึงวันที่20มกรานะครับเป็นช่วงที่ไม่ควรซื้อของใหญ่ไม่ควรลงทุนไม่ควรซื้อของมีราคาครับหลังจากนั้นวันที่25มกราดาวอังคารครับย้ายเข้าไปอยู่ในภพการเงินดาวอังคารเองเป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศและเป็นดาวเจ้าเรือนคนรักทำให้ในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์เสียเงินแบบไม่มีเหตุผลหรืออาจจะโดนหุ้นส่วนคู่ครองคนรักเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับหลังจากนั้นวันที่28มกราครับดาวศุกร์ย้ายนะครับไปเป็นอุดอยู่ในภพความสำเร็จการที่เป็นอุดและเป็นเกษตรสลับเรือนทำให้ในช่วงนี้จะมีลาภผลเงินทองความสำเร็จเข้ามาแต่พฤหัสและมนุษย์อยู่ที่โคจรถอยหลังอาจารย์ว่ามันจะเป็นอะไรที่สำเร็จแต่กระอักเลือดลากเลือดคือยากเหนื่อยมากๆเลยและอาจารย์แนะนำให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าทำอะไรที่มันใหญ่โตเกินกำลังแม้ว่าดาวใจเราเป็นอุดแต่ดาวอื่นนั้นยังไม่ได้ส่งผลดีกับเราเท่าไหร่ครับวันที่31มกราคมมนุษย์ยูกลับมาเดินเป็นปกตินะครับทีนี้มันทำให้เรื่องสุขภาพอุบัติเหตุเริ่มดีขึ้นลาภผลเงินทองความสำเร็จเริ่มมีครับและการเข้าหาผู้ใหญ่เริ่มดีขึ้นวันที่5กุมภาครับดาวพุธย้ายราศีในช่วงนี้จะหาเงินหาทองได้ดีครับและอาจจะได้เงินได้ทองหรือได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่เท่ากับว่านะครับหลังจากวันที่5กุมภาไปนะครับการเงินการทองค่อนข้างดีเลยหลังจากวันที่13กุมภาครับดาวอาทิตย์ย้ายราศี
ท่านจะมีเกณฑ์ย้ายตำแหน่งย้ายบ้านหรืออาจจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือนะครับอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้นะครับเพราะดาวพันธุกับดาวศุภะอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่มักได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเกณฑ์โยกย้ายตำแหน่งกันเกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นตำแหน่งที่ลักษณะก็คือตำแหน่งที่เขาเกษียณลาออกหรือตำแหน่งที่ว่างอยู่แล้วก็ท่านก็ไปเสียบแทนเขาอะไรลักษณะนั้นหลังจากนั้นวันวาเลนไทน์ครับดาวพฤหัสกลับมาเดินเป็นปกติทีนี้แหละนะครับลาภผลเงินทองจะคลั่งคูมาเพราะพฤหัสที่โคจรถอยหลังถึง6เดือนกลับมาเดินเป็นปกติแล้วทำให้มีความสำเร็จเข้ามานะครับและทำอะไรในช่วงนั้นส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จอุปสรรคต่างๆก็จะเบาลงเดี๋ยวรออังคารกลับมาเดินก่อนทุกอย่างจะดีมากๆเลยครับหลังจากนั้นวันที่27กุมภาครับดาวพุธย้ายราศีพอดาวพุธย้ายราศีข้อดีคือดาวพุธเป็นดาวการเงินพอดาวการเงินอยู่ในภพลาภะทำให้เป็นช่วงหาเงินง่ายแต่พอมันได้ตำแหน่งนิดอาจจะได้เป็นก้อนเล็กๆไม่ได้ก้อนใหญ่มากแต่ได้เยอะๆได้ถี่ๆรวมกันแล้วมันก็เยอะเท่าเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การเงินไม่ได้สะดุดครับและการเงินที่อยู่ในภพลาภะมันทำให้หาเงินง่ายได้เงินไม่ยากนะหลังจากนั้นวันที่9มีนาพุทธที่อุตส่าห์ย้ายมาอยู่ในภพลาภะเดินถอยหลังครับอันนี้เป็นปัญหาแน่นอนครับทำให้เรื่องเงินเรื่องทองอาจจะมีการติดขัดเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหรือเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันเช่นไปส่งของแล้วเบิกเงินไม่ได้เอกสารสูญหายเอกสารมีปัญหาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางอะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นอีก2วันวันที่11มีนาครับดาวประจำตัวที่เป็นดาวศุกร์นั้นโคจรถอยหลังทำให้การตัดสินใจไม่ดีเท่าที่ควรและดาวศุกร์เองเป็นดาวอริเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่11มีนาอย่าให้เครดิตใครอย่าให้ใครยืมเงินนะครับวันที่14มีนาดาวอังคารกลับมาเดินเป็นปกติทีนี้ลูกค้าคนที่คุยด้วยคนที่ไปติดต่ออะไรต่างๆจะง่ายขึ้นและอังคารที่โคจรกลับมาเดินเป็นปกติจะทำให้ทุกอย่างรวดเร็วคุยกับใครก็รู้เรื่องสื่อสารอะไรกับใครก็ง่ายแล้วก็นะครับการทำการค้าออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือนำเข้าส่งออกก็จะทำได้ดีเป็นพิเศษและว่าดาวอาทิตย์ครับก็ย้ายราศีในช่วงนี้คนลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถนะหลังจากนั้นวันที่16มีนาดาวพุธนะครับย้ายกลับมาอยู่ที่ราศีกุมนะครับแต่และถอยหลังอยู่ทำให้นะครับการเงินการทองนั้นยังจะติดขัดมีปัญหานะครับส่วนใหญ่มาจากคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่ตำแหน่งใหญ่กว่าหรือคนที่เป็นคู่แข่งที่ตำแหน่งใหญ่กว่าอาจจะมีการบัฟเรามีการสร้างข่าวเท็จอะไรลักษณะนั้นครับและในช่วงวันที่28มีนาดาวเกศย้ายราศีเพราะดาวเกศย้ายออกจากภพอริอาจารย์ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆทุกอย่างเริ่มดีขึ้นครับวันที่29มีนาดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติครับทำให้เรื่องการเงินเอกสารดีขึ้นแล้วก็ถ้าจะรับลูกน้องก็จะรับในช่วงนี้ครับเพราะดาวพุธกับดาวเสาร์นั้นได้คู่สมพลทำให้ในช่วงนี้ครับรับลูกน้องแล้วจะอยู่ได้ทนอยู่ยาวอยู่ได้นานครับวันที่1เมษาอังคารย้ายราศีทำให้ช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์เดินทางระยะใกล้ๆอาจจะไปเที่ยวต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างชาติต่างประเทศอะไรลักษณะนั้นแล้วก็จะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจในช่วงดังกล่าวด้วยครับ11เมษาดาวพุธย้ายราศีแต่ดาวศุกร์ยังคงโคจรถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นท่านจะหงุดหงิดใจร้อนคิดกันใหญ่อะไรก็ไม่ได้ดั่งใจให้ใจร่มๆใจเย็นๆครับดาวพุธที่กลับมาเดินดีทำให้เรื่องเงินเรื่องรายได้กลับมาดีขึ้นครับ14เมษาครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นท่านจะมีเกณฑ์เดินทางไกลหรืออาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายไปทำงานต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดอาจจะไปดูงานเมืองนอกอะไรลักษณะนั้นครับแล้วก็วันที่23เมษาดาวประจำตัวครับกลับมาเดินเป็นปกติและเป็นเกษตรสลับเรือนลาภผลเงินทองความสำเร็จกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงที่ต้องกอบโกยนะครับหลังจากนั้นครับวันที่1พฤษภาด
ดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินและคำพูดย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องคำพูดครับอาจจะทำให้พูดไวพูดไม่คิดอาจจะไปก่อศัตรูกับคนรอบข้างได้ครับวันที่5พฤษภาคมครับดาวราหูย้ายไปเป็นเกษตรเจอกับดาวเสาร์คู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใครตกงานอยู่หรืออยากได้งานที่ทำมั่นคงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆเลยครับแต่ถ้าจะให้แนะนำรอให้ดาวพฤหัสย้ายก่อนแล้วจะทำอะไรก็ค่อยทำได้ครับหลังจากนั้นวันที่13พฤษภาคมครับพระฤหัสย้ายเข้าไปอยู่ในภพการเงินนะครับ1ครับท่านมีเกณฑ์ได้รับมรดกครับหรือถ้าจะขายบ้านขายรถขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีเกณฑ์ขายได้ในช่วงดังกล่าวใครที่เป็นคนลัคนาราศีพฤษภประกาศขายมานานแล้วไม่ได้สิหลังจากพฤหัสย้ายแล้วจะมีเกณฑ์ขายได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเท่ากับพฤหัสที่ย้ายเป็นประอาจารย์มาว่าเป็นดาวที่ให้คุณกับคนลัคนาราศีพฤษภครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่19พฤษภาคมครับดาวเสาร์ย้ายไปเจอกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่ท่านอาจจะโดนอิจฉาใส่ร้ายกันแกล้งกับคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่ตำแหน่งใหญ่กว่านะครับก็ใจร่มๆใจเย็นๆนิดหนึ่งแล้วกันครับวันที่23พฤษภาคมดาวเกตครับย้ายราศีเกตและมนุษย์ยูที่โคจรถึงการจะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับและตัวดาวศุกร์ครับย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศพอดาวศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศอย่างนี้นะครับมันจะทำให้ท่านเครียดหรือมีความวิตกกังวลแต่เป็นไปได้ว่าท่านจะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เดินทางไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศครับแต่ด้วยความที่ดาวศุกร์เข้าไปอยู่ในภพวินาศอาจจะเครียดสักนิดนึงแต่ข้อดีคือหลังจากนั้น1วันครับวันที่3พฤษภาดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินโคจรทับลัคนาทำให้มีเรื่องได้เงินได้ทองแล้วก็จะเนื้อหอมครับไปไหนมาไหนก็จะมีคนรักไปไหนมาไหนก็จะมีคนชอบครับวันที่3วันที่6มิถุนานะครับดาวศุกร์ย้ายราอ่ะขอโทษดาวอังคารย้ายราศีอังคารที่โดนดาวราหูเล็งจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักในช่วงนี้นะครับแล้วก็หลังจากวันที่15มิถุนาถ้าใครจะซื้อบ้านซื้อรถก็จะสามารถซื้อได้ในช่วงนี้ครับและช่วงที่หาเงินง่ายได้เงินไม่ยากหรือใครจะประกาศขายบ้านขายรถขายที่ดินก็จะเป็นในช่วงวันที่23มิถุนาเป็นต้นไปครับดาวพุธโคจรเป็นเกษตรแล้วก็อยู่กับดาวพฤหัสด้วยนะครับจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อของมือสองจะประกาศขายของมือสองหรือรอรับมรดกอยู่หรือรอแบ่งสมบัติอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้เงินในช่วงนี้เท่ากับพฤหัสที่ย้ายมาจะส่งผลดีกับคนลัคนาราศีพฤษภแบบ 100% นะครับในช่วงครึ่งปีแรกดาวจะทำมุมดีมากกว่าทำมุมไม่ดีเพราะฉะนั้นมีอะไรนะครับรีบทำในช่วงที่อาจารย์บอกนะครับเพราะเลยไปกว่านั้นในช่วงวันที่3กรกฎาคมตัวดาวเสาร์จะโคจรถอยหลังครับและดาวเสาร์จะย้ายกลับมาอยู่ในราศีกุมและจะทำร้ายดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังคงมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นมีอะไรนะครับถ้าโอกาสมาก็คว้าไว้ในช่วงครึ่งปีแรกดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นนะครับด้านจิตใจและภาพรวมถามว่าอาจารย์คะแล้วดาวศุกร์จะย้ายออกจากภพวินาศเมื่อไหร่นะครับดาวศุกร์จะย้ายออกในวันที่2กรกฎาคมครับด้านจิตใจจะเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นดาวศุกร์ที่ปี67เดินเร็วมากๆปี68นั้นก็จะมีการถอยหลัง2เดือนแต่การถอยหลังนั้นยังดีว่าถอยหลังอยู่ในภพราพะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรกันมากครับด้านการเงินครับด้านการเงินเป็นดาวพุธครับช่วงที่นะครับควรจะเก็บเงินไม่ควรใช้เงินคือตั้งแต่วันที่1มกราเลยเพราะว่าวันที่2พุธก็ตกภพมรณะและดาวอังคารก็โคจรถอยหลังอยู่พฤหัสกับมนุษยูก็โคจรถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นท่านต้องระวังเรื่องสุขภาพและทรัพย์สินเงินทองของท่านให้ดีครับ
ในช่วงที่จะมีปัญหาด้านการเงินคือในช่วงวันที่2มกราคมครับดาวพุธย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการซื้อประกันรถยนต์ทะเบียนรถขาดหรือบ้านพังรถพังต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรลักษณะนั้นแล้วก็ดาวพุธที่โคจรเป็นประบางทีได้เงินมาก็เอาไปใช้เรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเองครับหลังจากนั้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ก็จะดีขึ้นในวันที่14มกราครับวันที่20มกราดาวพุธย้ายออกมาทำให้ได้รายได้เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าใครรอปรับเงินเดือนอาจจะมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่20มกราเป็นต้นไปหรือถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการกิจการธุรกิจอะไรต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นหรือค่าใช้จ่ายอะไรที่มันมีเข้ามาก็อาจจะจ่ายไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรให้จ่ายแล้วก็เงินก็จะเริ่มดีขึ้นในช่วงนั้นครับหลังจากนั้นวันที่25ครับอังคารจะย้ายราศีช่วงนี้ไม่ควรจะซื้อของแล้วนะครับเพราะดาวอังคารนั้นโคจรไปทำร้ายภพการเงินทำให้เสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือซื้อของมาอาจจะแตกหักเสียหายหรือโดนขโมยได้ครับหลังจากนั้นวันที่28มกราคมดาวศุกร์ย้ายราศี31มกราคมมนุษย์ตยูกลับมาเดินเป็นปกติทำให้ลาภผลเงินทองเริ่มดีขึ้นและศุกร์กับพฤหัสเป็นเกษตรสลับเรือนท่านจะมีโอกาสในชีวิตมีลาภผลเงินทองกลับมาดีขึ้นครับ5กุมภาครับดาวพุธย้ายราศีช่วงนี้เริ่มเป็นช่วงที่ดีแล้วครับแต่จะให้ดีรอ14มีนาครับดาวขอโทษ14กุมภาครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวความสำเร็จกลับมาเดินเป็นปกติจะเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินเยอะอาจจะได้เงินลงทุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่านะครับเอาธุรกิจไปยื่นธนาคารกู้ธนาคารผ่านในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่13กุมภาท่านมีเกณฑ์ถ้าใครมีบ้าน2หลังอยากจะขายบ้านสักหลังนึงจะมีเกณฑ์ขายบ้านขายรถได้ในช่วงนี้ครับหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีการปรับเปลี่ยนได้เลื่อนขั้นแล้วก็เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยครับนะครับแล้วก็14กุมภาดาวพฤหัสกลับมาเดินเป็นปกติ27กุมภาครับดาวพุธย้ายราศีทำให้เป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากนอกจากดาวพุธจะทับดาวประจำตัวแล้วนะครับช่วงนี้ถ้าจะไปทวงหนี้ใครก็ทวงช่วงนี้แหละครับและนะครับควรจะรีบนะครับถ้ามีเหตุจะต้องซื้อต้องใช้ต้องจ่ายอาจารย์ว่านะครับต้องคุยเรื่องเงินก่อนวันที่9มีนาครับหลังจากวันที่9มีนาดาวพุธโคจรถอยหลัง11มีนาดาวศุกร์ถอยหลังช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใช้เงินผิดที่ผิดทางขาดความยับยั้งชั่งใจเพราะนั้นต้องระวังหน่อยมีเงินนั้นยังมีเงินเข้ามาอยู่ครับแต่อาจได้ช้าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ดาวประจำตัวท่านพอโคจรถอยหลังท่านอาจจะขี้เกียจครับแล้ววันที่14มีนาครับดาวอังคารกลับมาเดินเป็นปกติทีนี้เรื่องลูกค้าจะดีขึ้นทำให้การค้าขายดีขึ้นลูกค้าไม่เลื่องมากคุยปุ๊บซื้อปั๊บหรือรู้เลยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อและการทำมาค้าขายต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือขายออนไลน์ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายราศีทำให้ช่วงนี้นะครับก็ยังมีสามารถขายบ้านขายรถได้อยู่นะแต่พุธที่ถอยหลังอาจารย์ว่ารอให้พุธกลับมาเดินก่อนนะ16มีนาครับดาวพุธย้ายกลับมานะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะมีการผ่านโปรเช่นฝึกงาน3เดือนแล้วเขาจะบรรจุท่านก็อาจจะมีการปรับเงินเดือนขึ้นให้อีกเล็กน้อยครับเท่ากับว่าพุธที่ย้ายกลับมานั้นส่งผลดีกับเรื่องการเงินนะหลังจากนั้น28มีนาดาวเกตย้ายราศีครับ29มีนาดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกตินะครับในครึ่งเดือนครึ่งปีนะครับดาวพุธจะถอยหลังแค่ครั้งเดียวครับส่วนครึ่งปีหลังดาวพุธจะถอยหลัง2ครั้งเพราะฉะนั้นพุธที่ถอยหลังตรงนี้ก็จะไม่โคจรถอยหลังอีกแล้วนะหลังจากนั้นวันที่1เมษาครับอังคารย้ายเข้ามาอยู่ในภพสหัสช้าอย่างที่บอกนะครับท่านจะมีเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็อาจจะเจอคนถูกใจในช่วงเวลาดังกล่าวหรืออาจจะได้ของฝากจากคนต่างถิ่นต่างประเทศด้วยนะหลังจากนั้นวันที่11เมษายนดาวพุธย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับดาวพุธก็จะมาอยู่ในภพลาภะทำให้หาเงินง่ายอีกรอบนึงครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
หลังจากนั้นวันที่14เมษายนอาทิตย์เข้าไปอยู่ในภพวินาศครับมีเกณฑ์เดินทางไกล23เมษายนดาวศุกร์กลับมาเดินเป็นปกติทำให้ด้านจิตใจความคิดความมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองกลับมาดีเหมือนเดิมครับวันที่1พฤษภาพุธย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศช่วงนี้ไม่ควรลงทุนแต่กลับกันครับถ้าจะเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์อยู่นะอาจจะซื้อเลขบ้านเลขรถเลขเบอร์โรงแรมคีย์การ์ดหรือหอพักอะไรลักษณะนั้นแต่ว่าในช่วงนี้จะต้องระวังทรัพย์สินสูญหายเสียหายเพราะดาวการเงินนั้นโคจรอยู่ในภพวินาศและเช่นเดียวกันครับในช่วงนี้ไม่แนะนำให้รับลูกน้องช่วงที่ไม่ควรรับคือ1ครับช่วงวันที่2มกราคมจนถึงวันที่20มกราคมครับ2ครับช่วงวันที่นะครับช่วงวันที่1พฤษภานะครับจนถึงวันที่17พฤษภาครับช่วงนี้ไม่ควรรับลูกน้องครับเพราะพุธนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะครับหลังจากนั้นวันที่5พฤษภาดาวราหูย้ายวันที่13พฤษภาพระฤหัสย้ายนะครับอย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบพระฤหัสที่ย้ายตรงนี้ส่งผลดีกับคนลัคนาราศีกรกฎราศีพฤษภแบบ 100% ครับทำให้หาเงินง่ายได้เงินไม่ยากมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือจะขายบ้านขายรถขายของสะสมขายของมือสองได้ทั้งหมดเลยครับนะครับหลังจากนั้นวันที่15พฤษภาดาวอาทิตย์ย้ายราศีนะครับวันที่17พฤษภาดาวพุธย้ายนะครับดาวพุธที่ย้ายมาทับตัวช่วงนี้ก็สามารถกลับมาลงทุนกลับมารับสมัครลูกน้องได้ด้วยรวมถึงว่าจะทำกิฟต์ทำเบบีช่วงนี้ก็จะดีครับหลังจากนั้นวันที่17พฤษภาดาวเสาร์ย้ายราศีครับวันที่23พฤษภาดาวเกตย้ายนะครับวันที่2มิถุนาช่วงนี้ไม่ดีแล้วครับด้านจิตใจนะไม่ดีแล้วเข้าไปอยู่ในภพวินาศและวันที่3มิถุนาครับดาวพุธย้ายเข้าไปเป็นเกษตรช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีมากๆเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากและได้เกณฑ์กับดาวเสาร์แสดงว่าท่านจะได้จากผู้ใหญ่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือธุรกิจที่ทำอยู่ก็สมูทดีมากๆเลยหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรืออาจจะหาตัวตนของธุรกิจของท่านเจอหลังจากนั้นวันที่6มิถุนาอังคารย้ายราศีวันที่15มิถุนาดาวอาทิตย์ย้ายได้ตำแหน่งราชาโชคตรงนี้นะครับสามารถขายบ้านขายรถได้หรือมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถในช่วงดังกล่าวครับแล้วก็23มิถุนาตัวดาวพุธเองนะครับโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎท่านก็จะมีรายได้จากการเป็นตัวแทนในหน้าหรือพูดคุยเจรจาอะไรต่างๆแต่การลงทุนอาจารย์อยากให้หยุดแค่วันที่2มิถุนาเพราะดาวประจำตัวโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศไม่สามารถลงทุนขยายกิจการหรือรับลูกน้องได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีอะไรก็ต้องทำก่อนวันที่2มิถุนาหรือไม่ก็ต้องรอให้ดาวศุกร์ย้ายออกจากภพวินาศในวันที่2กรกฎาคมครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินและรายได้ครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุกันครับมาดูกันนะครับเนื่องจากดาวในปีนี้จะมีการโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะและจะมีการโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศอาจารย์ขอโฟกัสเป็นเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อนแล้วกันนะครับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับให้ระวังในช่วงวันที่1มกราคมจนถึงวันที่14มกราคมช่วงแรกช่วงที่1ครับช่วงที่2คือวันที่14เมษาจนถึงวันที่15พฤษภานะครับให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับต่อมาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองครับช่วงที่ต้องระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทองสูญหายเสียหายไม่รับลูกน้องไม่ลงทุนไม่ซื้อของใหญ่ไม่ซื้อของมีราคาจะเป็นช่วงวันที่2นะครับมกราจนถึงวันที่20มกราครับช่วงที่1ต่อมาในช่วงที่2ครับ
วันที่1พฤษภาจนถึงวันที่17พฤษภาดาวพุธจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศให้ระวังของสูญหายเสียหายด้วยกันแต่เนื่องจากดาวมฤตยูเป็นดาวอาเพศเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดเรื่องไม่คาดคิดรวมไปถึงกรรมเก่าอาจารย์ก็อยากเชิญชวนให้คนลัคนาราศีพฤษภซื้อชีวิตไปปล่อยจะซื้อปลาซื้อนกซื้อไก่ซื้อวัวซื้ออะไรก็ได้ทำบุญบริจาคโลหิตหรือทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้หรือทำบุญโรงพยาบาลเฉยๆก็ได้แนะนำให้ทำทุกเดือนไม่ได้ทำครั้งหนึ่งมากๆแต่ให้ทำทุกเดือนเดือนละ5บาท10บาทหรือการปล่อยปลาเนี่ยอาจารย์อยากให้ทำทุกเดือนแนะนำให้เป็นปลาหน้าเขียงไม่ใช่ปลาหน้าวัดนะคือเราต้องการจะปล่อยชีวิตที่เขากำลังจะตายเราไปซื้อชีวิตเขาเพื่อไปปล่อยอะไรลักษณะนั้นนะครับด้วยความที่มนุษย์ตะยูนั้นจะทับตัวท่านจนแบบนี้จนถึง7ปีกว่ามนุษย์ตะยูจะย้ายราศีส่วนด้านสุขภาพนะครับอาจารย์อยากให้ระวังนะครับเกี่ยวเรื่องถนนหนทางภูเขาที่สูงนะครับที่อาจจะมีดินสไลด์ดินถล่มอะไรลักษณะนั้นพยายามเลี่ยงนะครับพื้นที่หรือกิจกรรมที่มีแบบนั้นหรือว่าถ้ามันมีภัยธรรมชาติมาก็อย่าไปนะครับพฤษภนั้นมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงเลยครับและดาวมรณะซึ่งเป็นดาวพฤหัสในช่วงที่ต้องระวังสุดๆตั้งแต่หัวจดเท้าคือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14กุมภาครับหลังจากนั้น14กุมภาก็ยังต้องระวังอยู่แต่ว่าเบาขึ้นไปหน่อยครับเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นกลับมาเดินเป็นปกติแล้วแต่ข้อดีคือปีนี้สำหรับคนลัคนาราศีพฤษภต้องระวังจริงๆจะต้องระวังแค่นะครับวันที่1มกราคมจนถึงวันที่นะครับ13พฤษภาเท่านั้นเองครับพอเลยจาก13พฤษภาไปพระฤหัสหรือดาวมรณะจะโคจรเป็นประเท่ากับอุบัติเหตุใหญ่จะไม่มีนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องความเครียดเกี่ยวกับเรื่องด้านจิตใจจะต้องระวังช่วงวันที่2มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่2กรกฎาคมครับในช่วงนั้นดาวประจำตัวจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศท่านอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเครียดวิตกกังวลหรือนอนไม่หลับนะครับทีนี้นะครับพฤหัสที่เจอกับมนุษย์ตะยูอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าจะมีการผ่าตัดจริงๆถ้ารอได้ก็13พฤษภาไปแล้วแต่ถ้ารอไม่ได้ก็วันที่นะครับ14กุมภาที่ดาวพฤหัสกลับมาเดินเป็นปกติส่วนอวัยวะที่จะต้องระวังครับนะครับศีรษะขาเข่ากระดูกแล้วก็การกลืนอาหารครับดาวศุกร์ที่โคจรถอยหลังนั้นเป็นอุดเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรตามใจตัวเองจนเกินไปอย่ายกของหนักครับแล้วก็ปล่อยปลาตลอดอาจารย์ว่าจากหนักเป็นเบาแล้วก็จากเบาเป็นไม่เกิดหลังจากวันที่13พฤษภาคมไปพฤหัสจะไม่ทำร้ายนะครับคนลัคนาราศีพฤษภดาวมรณะจะไม่ได้มีปัญหาแต่ดาวศุกร์นอกจากจะเป็นดาวประจำตัวดาวศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนภพอริด้วยเพราะฉะนั้นให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องน้ำไม่ควรไปเล่นน้ำลึกหรือไปทะเลในช่วงนะครับวันที่11มีนาจนถึงวันที่23เมษาในช่วงนั้นดาวศุกร์เป็นดาวอริและโคจรถอยหลังท่านจะมีเกณฑ์ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บตัวเพราะน้ำอาจจะเป็นน้ำลึกน้ำทะเลแมงกะพรุนสัตว์มีพิษอะไรต่างๆรวมไปถึงไปกินของที่ทำให้แสลงอาจจะเป็นภูมิแพ้อาหารเกิดลมพิษหรือเกิดสำลักอ้วกแตกอะไรลักษณะนั้นได้ก็ต้องระวังครับการงานกันบ้างนะครับดาวการงานเป็นดาวราหูครับดาวราหูในปีนี้จะย้ายเพียง2ราศีเท่านั้นครับ1คือราศีมีนซึ่งดาวราหูที่อยู่ในราศีมีนจะอยู่ตั้งแต่วันที่1มกราจนถึงวันที่5พฤษภาลักษณะงานในช่วงนั้นจะเป็นงานเกี่ยวกับด้านการเซอร์วิสการบริการนะครับใครตกงานอยู่อาจารย์มองว่าหลังจากวันที่28ไปดาวศุกร์จะย้ายเข้าไปเจอกับดาวราหูทำให้ท่านอาจจะหางานที่อยากทำหางานที่อยากได้หรืออาจจะมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือได้งานในช่วงเวลาดังกล่าวอันนี้นะครับช่วงที่1หลังจากนั้นดาวความสำเร็จคือดาวพฤหัส
กลับมาเดินและเป็นเกษตรสลับเรือนด้วยในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์นั้นถ้าใครตกงานหางานอยู่หรืออยากย้ายงานก็แนะนำเป็น14กุมภาเป็นต้นไปครับส่วนด้านรายได้นะครับอาจารย์มองว่าช่วงวันที่5กุมภาจนถึงวันที่27กุมภาเป็นช่วงที่รายได้ดีที่สุดครับส่วนนะครับช่วงวันที่27กุมภาจนถึงวันที่2พฤษภาดาวพุธนั้นได้ตำแหน่งประและได้ตำแหน่งนิดอาจารย์ว่ารายได้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่นะครับดูแล้วไม่น่าหนักหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รับไว้เพราะมันอยู่ในภพราภะยังไงมันก็คงได้เรื่อยๆแหละแต่รายได้อาจจะไม่แบบสมเหตุสมผลหรือเยอะเท่าไหร่ลักษณะนั้นเท่ากับว่าในช่วง20มกราคมที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้นะครับจนถึงวันที่27พฤษภาช่วงนี้รายได้จะดีกว่าแล้วก็การรับลูกน้องนะครับก็คือไม่รับช่วงวันที่2มกราคมจนถึงวันที่20มกราคมแล้วก็ไม่รับวันที่1พฤษภาจนถึงวันที่17พฤษภานะครับตรงนั้นนะครับนั่นเองส่วนนะครับหลังจากนั้นวันที่17พฤษภาไปนะครับดาวพุธนะครับย้ายเข้าไปทับตัวช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับแล้วก็นะครับดาวราหูย้ายมาเป็นเกษตรวันที่5พฤษภาเท่ากับหลังจากวันที่5พฤษภาไปงานที่ท่านหางานที่ท่านอยากได้จะเป็นงานที่ทำได้ทนทำได้ยาวทำได้นานและดาวพฤหัสที่เดินดีมันจะมีงานเข้ามาเยอะจนเกินไปท่านอาจจะต้องเลือกว่าฉันจะไปรับงานช่วงไหนหรือเลือกงานช่วงไหนดีอะไรลักษณะนั้นเพราะนั้นนะครับดาวราหูที่มาเป็นเกษตรจะส่งผลดีกับท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันที่นะครับ13พฤษภาดาวพุธนะครับขอโทษดาวพฤหัสครับย้ายไปเป็นป่าแต่การที่ย้ายไปเป็นป่านั้นมันให้คุณในภพการเงินเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่13พฤษภาก็ดีอีกสเต็ปนึงครับแล้วก็หลังจากวันที่19พฤษภาดาวศุกร์กับดาวเสาร์ย้ายนะครับไปอยู่ด้วยกันมันจะเป็นงานที่มีคนอิจฉาใส่ร้ายหรือมีอุปสรรคหน่อยแต่มันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงครับถ้าใครอยากได้รายได้ประจำนะครับมันจะเป็นช่วงวันที่3มิถุนาซึ่งมันไม่แมทกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะลงทุนอาจจะต้องลงทุนก่อนวันที่2มิถุนาเพราะว่าพอเลยจากวันที่2มิถุนาแล้วดาวพุธมันโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นช่วงที่ดีสุดในการลงทุนก็คืออาจารย์มองว่าเป็นช่วงตั้งแต่วันที่นะครับ13พฤษภาแต่ไม่เกินวันที่2มิถุนาเป็นช่วงที่ดีสุดสำหรับใครที่จะลงทุนเปิดธุรกิจเปิดกิจการรับลูกน้องอะไรใดๆต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจากวันที่3มิถุนาพุธย้ายศุกร์ย้ายและอังคารก็จะโดนดาวราหูเล็งเท่ากับว่าไม่สามารถเปิดธุรกิจได้เพราะดาวประจำตัวที่อยู่ในภพนะครับวินาศเขาห้ามเปิดกิจการถามว่าแล้ว2กรกฎาคมไปดาวศุกร์ย้ายราศีอังคารเนี่ยมันก็จะย้ายไปโดนดาวเสาร์หรือดาวราหูทำร้ายอยู่ดีก็ไม่ได้มีมุมและนะครับหลังจากวันที่13กรกฎาคมดาวเสาร์โคจรถอยหลังท่านเปิดธุรกิจธุรกิจนั้นก็จะทำไม่ได้นานนั่นเองเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าช่วงที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นช่วงที่นะครับไม่เกินวันที่2มิถุนาที่ดาวศุกร์จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเมษเพราะฉะนั้นต้องอยู่ก่อนหน้านี้นะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานการรับลูกน้องช่วงนี้ห้ามรับช่วงนี้ห้ามรับอาจารย์แจ้งแล้วเรื่องความรักเดี๋ยวอาจารย์ย้ายดาวแป๊บนึงนะนะครับดาวความรักเองเป็นดาวอังคารครับเปิดหัวมาดาวอังคารโคจรถอยหลังแต่อังคารเป็นฆาตประจำราศีเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่25นะครับอาจารย์มองว่านะครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่นะครับไม่ต่อเนื่องผุบๆโผล่ๆมาหาย
นะครับแล้วก็อาจารย์มองว่าพฤหัสและมนุษย์ยูที่โคจรถอยหลังธุรกิจที่เขาทำก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เท่ากับตัวเขาเองก็ไม่มั่นคงเรื่องงานเรื่องธุรกิจแล้วก็ด้านจิตใจอาจจะมีข้อเดียวคือเป็นคนที่เนื้อหอมมีเสน่ห์นะครับหลังจากวันที่2มกราคมไปจะเป็นคนที่คำพูดคำจาไม่ค่อยดีด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วก็คบไปอาจารย์ว่าทัศนคติการพูดคุยอะไรต่างๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับช่วงที่อาจารย์จะเริ่มแนะนำนะครับก็คือจะเป็นช่วงหลังจากวันที่25นะครับหลังจากวันที่25ดาวอังคารย้ายกลับมาอยู่ในภพสัตว์ชะแสดงว่าอาจารย์มองว่าคนที่คุยกันในปี67นั้นอาจจะมีการรีลันกลับมาคุยกันใหม่หรืออาจจะเคยได้เจอแฟนกงแฟนเก่าอะไรเงี้ยกลับมาในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับแต่อาจารย์มองว่าถ้าจะให้ดีก็ควรจะให้ดาวพุธนั้นย้ายราศีเสียก่อนเพราะฉะนั้นช่วงที่ดีของคนที่เข้ามาในช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงหลังจากวันที่5กุมภาเป็นต้นไปนะครับแต่คนที่เข้ามาจะเป็นการคบแบบไม่เปิดเผยไม่เปิดตัวเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็นะครับดูแล้วถ้ารอได้รอไปก่อนแต่ถ้ารอไม่ไหวนะครับช่วงที่ดีที่สุดก็ควรจะต้องเป็นหลัง14กุมภาครับให้ดาวพฤหัสกลับมาเดินเป็นปกติ1นะครับด้านจิตใจเขาดีขึ้น2การคบแบบไม่เปิดเผยนั้นมันจะคบได้ยาวกว่าคบแบบเปิดตัวอะไรลักษณะนั้นแล้วก็มีโอกาสจีบติดค่อนข้างสูงนะครับดูลักษณะคนที่เข้ามาจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือเป็นหัวหน้านะครับมีธุรกิจส่วนตัวอะไรลักษณะนั้นหลังจากนั้นนะครับถ้าอยากได้รักดีๆอยากได้คนนิสัยรวยอาจารย์มองว่าก็ต้องรอจนดาวนะครับอังคารกลับมาเดินเป็นปกติพอดาวอังคารกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่14มีนานะครับปรากฏว่าดาวพุธและดาวศุกร์ก็โคจรถอยหลังกลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยมาเต็มแต่ท่านเนี่ยขาดความมั่นใจอาจจะโดนลักลักหายหายมาไปไปอะไรลักษณะนั้นก็เลยไม่ค่อยอยากรับใครเข้ามาประกอบกับในช่วงนั้นท่านอาจจะมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจมากกว่านะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับวันที่29มีนาดาวพุธก็กลับมาเดินเป็นปกตินะครับวันที่1เมษาอังคารย้ายราศี23เมษาดาวศุกร์ถึงจะกลับมาเดินเป็นปกติเพราะนั้นดูแล้วมุมดาวแห่งความรักกว่าจะเจอรักดีๆก็น่าจะเป็นช่วงหลังจากวันที่นะครับ23เมษาเป็นต้นไปนะครับให้ดาวพุธกลับมาเดินดาวอะไรกลับมาเดินแล้วก็อาจารย์มองว่าหลังจากดาวกลับมาเดินแล้วนะครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนนิสัยรวยครับเพราะนั้นอยากได้รักดีๆและนิสัยรวยจะเป็นช่วงวันที่1นะครับธันวาเอ้ยขอโทษวันที่1เมษานะครับจะเริ่มมีคนนิสัยรวยเข้ามาแต่ถ้าให้ท่านแบบถูกใจด้วยไปกันได้ก็คือ23เมษาเป็นต้นไปจะเป็นช่วงดีที่สุดจะเป็นคนที่นิสัยรวยหน้าที่การงานดีหาเงินได้ค่อนข้างเก่งครับและนะครับการจะรับใครเข้ามาก็จะเป็นในช่วงวันที่23เมษาแต่ไม่เกินนะครับวันที่2มิถุนาครับเพราะฉะนั้นอยากได้คนนิสัยรวยหาเงินเก่งแล้วก็ไปด้วยกันได้ทัศนคติได้อะไรได้นะครับแนะนำก็คือจะเป็นในช่วง23เมษาและไม่เกินวันที่2มิถุนาเพราะพอเลยวันที่2มิถุนาไปดาวศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศและภพไปท่านจะเครียดวิตกกังวลไม่มีความสุขหรืออาจจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับลักษณะนั้นเพราะหลังจากนั้นวันที่6มิถุนาอังคารก็จะย้ายมาโดนดาวราหูเล็งซึ่งเป็นมุมดาวที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักส่วนนะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับโอกาสที่จะมีปัญหากันน่าจะเป็นช่วงหลังจากวันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปช่วงที่ดาวอังคารนั้นโดนดาวราหูเล็งครับอันนี้ก็เป็นสำหรับคนลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนมกราจนถึงวันที่30มิถุนาถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็
คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ยักษ์ด้วยนะครับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ